แผนที่แยบยลฮะการที่เขาไม่แก้ไขรายมาตราเพราะเมื่อถ้าจะแก้ไขรายมาตราประชาชนจะรู้ว่าเขาจะแก้ไขประเด็นไหนเช่นจะแก้ไขเรื่องพระมหากษัตริย์ประชาชนจะต่อต้านสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ขออนุญาตมาพบกับพี่น้องยามเช้านะฮะเนื่องจากว่าวันนี้วันที่11มีนาคมเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่รัฐสภาก็คือสสสวเนี่ยจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับด้วยการตั้งสสรก็คือหลักๆก็คือว่ารัฐสภาเนี่ยจะคว่ำรัฐธรรมนูญปี60และจะตั้งสสรที่มาจากการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งต่างๆ200เขตเลือกตั้งเพื่อ นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยว่ารัฐสภามีอำนาจไหมเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญชุดนี้ผ่านประชามติจากพี่น้องประชาชนมา 16.8 ล้านเสียงฮะและวันนี้จะเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยครับพี่น้องซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับพี่น้องครับผมสรุปประเด็นสั้นๆให้พี่น้องเข้าใจสัก3ประเด็นฮะแล้วพี่น้องจะได้เห็นภาพว่าทำไมมีกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มการเมืองต้องการคว่ำรัฐธรรมนูญปี60ผมจะพูดซ้ำๆไปเรื่อยๆให้พี่น้องเข้าใจและเราจะได้ออกมาปกป้องและหวงแหนรับนูนของประชาชนก็คือรัฐธรรมนูญปี60ครับผมสรุปให้พี่น้องฟัง3ประเด็นฮะ1มีกลุ่มการเมืองต้องการกลับมาสู่อำนาจครับพี่น้องย้ำนะครับมีกลุ่มการเมืองต้องการกลับมาสู่อำนาจด้วยการแก้วิธีการเลือกตั้งจากปัจจุบันนี้บัตร1ใบไปสู่บัตร2ใบเพราะเรื่องนี้สำคัญมากครับพี่น้องครับเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นระบบการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบพี่น้องเห็นพรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่มีอำนาจแบบเบ็ดเสร็จคุมรัฐบาลได้พรรคเดียวคุมทุกอย่างได้ด้วยตัวเองหมดพี่น้องคงจำได้นะครับว่าตอนสมัยก่อนตอนที่มีการเลือกตั้งบัตร2ใบตอนเลือกตั้งปี48ก็มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมีคะแนนเสียงถึง377เสียงจาก500และถัดมาเนี่ยก็คือมีคะแนนเสียง233เสียงและ265เสียงก็ถือว่าการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบจะทำให้พรรคการเมืองพรรคใหญ่ที่มีทุนหนาๆทุนเยอะๆเงินมากๆมีในทุนมากๆเนี่ยพวกนี้จะได้เปรียบมากและสามารถคุมรัฐบาลแบบพรรคเดียวได้อย่างเบ็ดเสร็จมันจึงนำไปสู่ปัญหาของประเทศที่เรียกว่าเผด็จการของรัฐบาลนำไปสู่เผด็จการรัฐสภาวันนี้การเลือกตั้งมันนำมาสู่การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวพี่น้องเห็นนะครับว่าบัตรใบเดียวมันเป็นการแก้ปัญหารัฐบาลเผด็จการด้วยการเป็นรัฐบาลผสมแต่ระบบนี้มันก็ออกแบบมาเพื่อให้รัฐบาลมีเสถียรภาพดังนั้นข้อที่1 นี่สำคัญมากซึ่งส่วนใหญ่คนไม่ค่อยพูดถึงเขาต้องการแก้ไขระบบการเลือกตั้งจากบัตร1ใบมาสู่บัตร2ใบฮะเพราะการเลือกตั้งแบบบัตร2ใบมันจะเอื้อให้นายทุนสามารถควบคุมได้ทุกอย่างและสามารถเป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จได้แล้วพี่น้องสังเกตมั้ยครับว่าครั้งนี้การเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวเนี่ยมีพรรคการเมืองบางพรรคในทุนพรรคสอบตกหมดทุกคนนี่คือหัวใจครับพี่น้องนี่คือหัวใจของกลุ่มทุนสามาญที่ต้องการกลับมาสู่อำนาจและบอกเด็กๆเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญให้พยายามต่อต้านรัฐธรรมนูญปี60ทั้งที่รัฐธรรมนูญปี60มันออกแบบมาได้อย่างเหมาะสมกับสังคมไทยออกแบบมาเพื่อเอื้อให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้ามาเป็นสสได้ซึ่งพี่น้องเห็นภาพในสภาไหมครับว่ามีสสหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะมากประมาณ 64% ซึ่งสูงมากสมัยก่อนเนี่ยสสหน้าใหม่เข้ามาได้สัก 20% กว่าฮะแล้วมันเป็นประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ทั้งสิ้นแต่พวกเด็กๆเหล่านี้เขาไม่เข้าใจว่าเขากำลังทำลายรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ประโยชน์แก่คนรุ่นใหม่ฮะเพราะเขาคือเหยื่อของนักการเมืองนั้นหัวใจสำคัญที่ต้องย้ำกับพี่น้องนะครับว่าเขาต้องการแก้ระบบเลือกตั้งสสจากบัตร1ใบในปัจจุบันนี้มาเป็นบัตร2ใบเพื่อให้ทุนสามาญเข้าไปสู่อำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเหมือนเดิมฮะนี่คือหัวใจข้อที่1หัวใจข้อที่2เขาต้องการแก้ไขการให้ได้มาซึ่งสวเพราะขณะนี้สวในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้นะที่จะมีผลในอนาคตเนี่ยจะเป็นสวที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนกลุ่มอาชีพต่างๆซึ่งแบ่งกันออกมาเป็น10กลุ่มอาชีพและสวจะเลือกกันเองจากระดับอำเภอระดับอำเภอเป็นระดับจังหวัดระดับจังหวัดเป็นระดับประเทศจนกระทั่งได้สวครบ200คนพี่น้องเห็นไหมครับว่าช่องทางนี้พรรคการเมืองไม่สามารถเข้ามามีอิทธิพลหรือครอบงำสว
เขาต้องการให้มีการเลือกตั้งสวจากจังหวัดต่างๆเหมือนเขตเลือกตั้งในสมัยก่อนจากที่จะให้เลือกจากกลุ่มอาชีพ10กลุ่มอาชีพไปสู่การเลือกตั้งจากจังหวัดต่างๆ77จังหวัดถามว่าทำไมต้องการนำไปสู่การเลือกตั้งแบบการเลือกตั้งจากกลุ่มจากจังหวัดต่างๆเพราะว่าพรรคการเมืองสามารถใช้ฐานเสียงให้กับสวได้จึงทำให้พรรคการเมืองสามารถคุมสวได้เมื่อพรรคการเมืองคุมสวได้เท่ากับว่าพรรคการเมืองคุมทั้งสสและสวมันจึงเกิดพฤติการรัฐสภาเหมือนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นนี่คือหัวใจข้อที่2นะผมอยากจะเล่าพี่น้องฟังนะครับว่าเขาพยายามโจมตีสวแต่งตั้งตอนนี้250คนผมถามว่าในเมื่อสวแต่งตั้งคุณคิดว่าเป็นปัญหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทำไมคุณไม่แก้คุณสามารถแก้ได้แม้ไม่แก้อีก2ปีเสร็จบทเฉพาะการนี้มันก็จะหมดด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่เขาเอาไว้เพื่อไว้เป็นประเด็นในการโจมตีรัฐธรรมนูญปี60เพราะเขาไม่รู้ไม่มีประเด็นอะไรเลยที่จะมาโจมตีความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญปี60เพราะหาจุดที่เลวร้ายไม่ได้มีปัญหาเรื่องสวแต่งตั้งซึ่งสามารถแก้ไขได้ถ้าคุณต้องการจะแก้ไขและผมเชื่อว่าสวส่วนใหญ่น่าจะยอมแต่เขาไม่แก้เพื่อเอามาเป็นประเด็นในการโจมตีดังนั้นข้อเบ็ดเสร็จข้อที่2ที่ต้องการจะแก้ไขคือเขาต้องการแก้ไขกระบวนการได้มาซึ่งสวซึ่งรัฐธรรมนูญปี60ออกแบบให้สวมาจากกลุ่มอาชีพต่างๆกลุ่มอาชีพเกษตรกรชาวไร่ชาวนากลุ่มอาชีพผู้ใช้แรงงานกลุ่มอาชีพสาธารณสุขแพทย์พยาบาลกลุ่มอาชีพนักกฎหมายทนายความก็ว่ากันไปและแต่ละกลุ่มอาชีพประชาชนเลือกกันเองทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถคุมได้ดังนั้นเขาต้องการแก้ไขนี่คือข้อที่2และข้อที่3ก็เป็นหัวใจสำคัญนะพี่น้องมันจะมีทั้งหมด4ประเด็นที่เขาต้องการแก้ไข1ในถือว่าเป็น 3.1 แล้วกันว่าต้องการจะแก้ไขเรื่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์แน่นอนครับพี่น้องถ้าเขาเสนอแก้ไขรายมาตราจะแก้ไขเรื่องบทบาทพระมหากษัตริย์เขาถูกต่อต้านจากประชาชนแน่นอนเขาจึงต้องการแก้ไขบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ประเด็นที่ 3.2 ที่เขาต้องการแก้ไขคือต้องการแก้ไขเรื่องปราบโกงเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเป็นฉบับที่คนโกงชอกช้ำหัวใจมากถูกหนีคดีเมื่อไหร่ก็ถูกพิจารณาคดีลับหลังคดีไม่หมดอายุความใครถูกศาลตัดสินมีความผิดเรื่องทุจริตถูกตัดสิทธิ์สมัครส.ส.ตลอดชีวิตไอ้เรื่องอย่างเงี้ยพวกคนโกงไม่ชอบคนโกงไม่พอใจและข้อ 3.3 ที่เขาต้องการจะแก้ไขก็คือเรื่องงบส.ส.พี่น้องครับปีนึงงบแปรยติที่ให้ส.ส.ไปใช้จ่ายเพื่อไปใช้ในการหาเสียงเนี่ยปีนึงไม่น้อยกว่า 3-4 หมื่นล้านบาททำไมเขาไม่พูดถึงเรื่องภาษีนี้เพราะขนาดนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เป็นฉบับแรกที่ส.ส.ไม่ได้งบประมาณในการไปหาเสียงเนี่ยปีหนึ่ง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทนะฮะพี่น้องครับในอดีตที่ผ่านมาก็มีการอ้างกันไม่ให้ส.ส.เข้ามาเกี่ยวข้องกับงบแต่เพียงแต่ว่าเขียนในรัฐธรรมนูญเฉยๆไม่มีบทบัญญัติลงโทษมันก็มีการซึกแซกให้ส.ส.ได้งบประมาณเอาไปใช้จ่ายแบ่งปันกัน50ล้านบาท100ล้าน150ล้าน200ล้านบาทแล้วแต่ฝีมือส.ส.แต่ละคนแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ส.ส.ครั้งนี้จะไม่ได้งบแปรยติแม้แต่สลึงเดียวทำให้ประเทศชาติประหยัดงบไปได้ 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทต่อปีฮะถามว่าทำไมก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่มีบทลงโทษถ้ามีการแปรยติให้ส.ส.ไปใช้จ่ายเรื่องงบประมาณจะถูกถอดถอนฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีถูกถอดถอนหรือตัวสสถูกถอดถอนคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์สสคนนั้นจะถูกถอดถอนแน่นอนถ้าเขาสามารถแก้ไขได้และประเด็นสุดท้ายพี่น้องใช่ไหมครับการล้มล้างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเท่ากับการล้มล้างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก10ฉบับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยปปช.ว่าโดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญที่เป็นรายละเอียดแน่นอนฮะนักการเมืองที่ถูกติดคุกก็เพราะว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญถ้าเขาล้มรัฐธรรมนูญปี60เขาล้มกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอีก10ฉบับได้ทันทีเท่ากับว่าคดีความต่างๆของนักการเมืองที่ถูกตัดสินคดีความจะได้รับการนิรโทษไปโดยปริยายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับแล้วนี่ระบบกฎหมายเป็นคุณนี่ดังนั้นไอ้ 3-4 ประเด็นหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทบาทพระมหากษัตริย์เรื่องการปราบโกงเรื่องงบส.ส.หรือแม้แต่เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยเขาไม่สามารถเสนอแก้ไขรายมาตราได้ถ้าร่างใหม่ทั้งฉบับมันซุกได้พี่น้องประชาชนไม่รู้ถ้ามาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
สามารถเอาเรื่องนี้ไปซุกตรงนู้นซุกตรงนี้โดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องและมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์กันตอนหลังนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าพี่น้องฟังครับว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงต้องการจะคว่ำรัฐธรรมนูญปี60ทั้งฉบับและเพื่อนำไปสู่การร่างใหม่ทำไมเขาไม่แก้ไขรายมาตราคือรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสให้แก้ไขรายมาตราแต่รัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าไม่เปิดโอกาสให้ฉีกทิ้งโดยรัฐสภาและตั้งสสรเพื่อร่างใหม่ผมเชื่อว่าไม่เปิดโอกาสแต่วันนี้พี่น้องติดตามคำตัดสินของศาลนะฮะศาลตัดสินอย่างไรเราต้องเคารพแต่ผมกังวลใจว่าเขาจะไปปลุกระดมหาว่ามีการใช้วิธีการทางศาลเพื่อปิดกั้นอำนาจของประชาชนอ้างไปเรื่อยอ้างประชาชนไปเรื่อยนะฮะที่ 16.8 ล้านเสียงก็คือประชาชนเพราะเขามีแผนที่แยบยลฮะการที่เขาไม่แก้ไขรายมาตราเพราะเมื่อถ้าจะแก้ไขรายมาตราประชาชนจะรู้ว่าเขาจะแก้ไขประเด็นไหนเช่นจะแก้ไขเรื่องพระมหากษัตริย์ประชาชนจะต่อต้านจะแก้ไขเรื่องการโกงการทุจริตประชาชนจะต่อต้านแม้แต่จะแก้ไขเรื่องสองวผมเชื่อประชาชนต่อต้านแก้ไขเรื่องวิธีการเลือกตั้งประชาชนก็ต่อต้านเพราะมันจะนำมาสู่เรื่องเผด็จการของรัฐบาลผมย้ำนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบมาได้ลงตัวกับปัญหาของวิกฤตของสังคมไทยแล้วพี่น้องไม่ต้องไปกังวลฮะการเกิดรัฐบาลผสมของรัฐบาลชุดนี้เห็นไหมครับพี่น้องมาจากของพรรคพลังประชารัฐ116เสียงของภูมิใจไทย53เสียงของประชาธิปัตย์51เสียงอย่างน้อยรัฐบาลมันมีเสรีภาพด้วยระบบของมันเองและรัฐบาลก็มีการตรวจสอบกันเองงั้นไม่ต้องไปกังวลใจว่ารัฐบาลจะไม่มีเสถียรภาพดังนั้นพี่น้องเราต้องมาติดตามนะครับว่ารัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรถ้าเป็นคุณแก่เขาเขาอาจจะชื่นชมศาลถ้าไม่เป็นคุณแก่เขาคนเหล่านี้อาจจะปลุกระดมนักเรียนนิสิตนักศึกษามวลชนแม้แต่เอาคนเสื้อแดงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลประท้วงศาลแล้วก็อ้างว่าต้องการรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนทั้งที่รัฐธรรมนูญ60คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศแล้วฮะบทสรุปถามว่าทำไมเขาต้องการล้มรัฐธรรมนูญ60 3ข้อนะครับ1เขาต้องการเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งจากบัตร1ใบแบบปัจจุบันนี้ไปสู่บัตร2ใบเหตุผลก็คือเพราะระบบบัตร2ใบในทุนจะมีบทบาทมากและสามารถเกิดรัฐบาลเสียงข้างมากพรรคเดียวและเป็นเผด็จการของรัฐบาลได้แต่ถ้าบัตรใบเดียวในทุนถูกลดบทบาทรวมทั้งพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งในทุนสอบตกทุกคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนี่คือข้อที่1ข้อที่2เขาไม่ต้องการให้สวมาจากการเลือกตั้งของประชาชนกลุ่มอาชีพ10กลุ่มอาชีพเพราะพรรคการเมืองมันคุมสวไม่ได้เขาต้องการให้แก้ไขให้สวมาจากการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งจังหวัดต่างๆเพราะสวอาศัยฐานเสียงของพรรคการเมืองและพรรคการเมืองคุมสวได้จึงเกิดเผด็จการรัฐสภาและข้อที่3ก็คือเขาต้องการที่จะแก้ไขหมวดหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เขาต้องการแก้ไขเรื่องการปราบโกงที่ปัญหาไอ้พวกนักการเมืองทุจริตไม่ชอบเขาต้องการแก้ไขเรื่องการให้งบส.ส.เพราะต้องการให้ส.ส.มีการแปรยติเอางบประมาณไปใช้ปีหนึ่ง 30,000 ถึง 40,000 ล้านบาทและอันสุดท้ายของชุดที่3ก็คือเขาอาจจะซุกเรื่องการนิรโทษกรรมเพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกฉีกทิ้งไปแล้วร่างใหม่เนี่ยมันก็มีผลพวงที่เป็นประโยชน์ก็คือในเมื่อไม่มีกฎหมายรองรับจึงเกิดการนิรโทษกรรมนี่คือสิ่งที่เขาสามารถซุกเข้าไปในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทางฉบับนะจึงขอให้พี่น้องเราทำความเข้าใจร่วมกันว่าเพราะเหตุใดพวกเราต้องออกมาปกป้องรัฐธรรมนูญปี60อย่าปล่อยให้คนชั่วจะปล่อยให้ทุนสามานหลอกลูกหลานประชาชนมาชุมนุมประท้วงในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของประเทศชาติครับวันนี้ขออนุญาตมาสรุปให้พี่น้องฟังในสถานการณ์วันนี้นะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญของประเทศและย้ำอีกครั้งหนึ่งรัฐธรรมนูญอันไหนที่มีปัญหาแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขรายมาตราครับการแก้ไขรายมาตราจะสามารถทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่านักการเมืองต้องการจะแก้ไขประเด็นไหนบ้างอันไหนที่โอเคประชาชนจะได้สนับสนุนอันไหนไม่โอเคเราจะได้ออกมาคัดค้านและต่อต้านวันนี้ผมขออนุญาตสรุปให้พี่น้องเพียงแค่นี้นะครับและเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ
ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโปรดสาดแสงร่างครางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่องโปรดสาดแสงร่างกลางพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงาม